ข้อจำกัดที่ทำให้เลือกทำงานที่ไกลจากบ้านก็คือที่บ้านไม่มีงานแล้วเราเลือกไม่ได้ที่จะต้องเข้ามาในเมืองแรงงานในทุกวันนี้มันยากเข้าไปอีกในการที่จะมีชีวิตในแบบที่เราอยากจะมีอ่ะแล้วยิ่งคุณมาบอกให้เขาพัฒนาตัวเองเชื่อแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนไปทำอ่ะชีวิตทั้งหมดมันหมดไปกับการทำงานหมดแล้วยูอยากให้เขาพัฒนาตัวตนพัฒนาความรู้งั้นยูก็ต้องอินเวสต์สิอินเวสต์เงินอินเวสต์เวลาเนี่ยมันถึงโยงกันของเรื่องการคมนาคมถ้าขนส่งสาธารณะดีมันก็จะประหยัดเวลาเขาจะได้เอาเวลาตรงนั้นนะคะไปพัฒนาตัวเองแป้งนะคะทำงานเกี่ยวกับ customer service logistics ค่ะบ้านเราอยู่โซนแถวประชาธิปไตยทุ่งคุออฟฟิศอยู่ที่อโศกค่ะรูปของเราก็คือจะนั่งเป็นพวกรถสองแถวหรือว่ารถที่เป็นเหมือนรถซูรุอะค่ะต่อจากหน้าหมู่บ้านไปลงที่ใต้ทางด่วนแล้วก็อาจจะต่อรถตู้หรือว่ารถเมย์ก็ได้ค่ะไปลงแถวศาลาแดงแล้วค่อยสวิตช์เป็นตัว MRT ลงที่สุขุมวิทแล้วก็ค่อยเดินจาก MRT สุขุมวิทไปที่ออฟฟิศวันนึงน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งถึงชั่วโมง45ประมาณ180ถึง200ค่ะชื่อหยกค่ะทำ strategic planner ที่เอเจนซี่โฆษณาค่ะคอนโดอยู่ที่ MRT บางอ้อค่ะส่วนที่ทำงานอ่ะอยู่ BTS อ่อนนุชปกติก็คือเดินออกจากคอนโดไปขึ้น MRT พอเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อที่ MRT อโศกอีกทีนึงแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไป BTS ไปถึง BTS ที่อ่อนนุชจากอ่อนนุชเนี่ยก็ต้องนั่งวินไปที่ออฟฟิศอีกทีนึงประมาณแบบชั่วโมงแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันต้องมีแบบช่วงเวลาเดินก็วันนึงก็200แล้วนะชื่อเตอร์ครับตอนนี้ทำงานเป็นโปรดิวเซอร์อยู่รายการทีวีช่องหนึ่งครับเราอยู่บางนาครับเรามาทำงานที่วิภาวดีเดินทางมี2แบบแบบแรกก็คือเราต้องเดินมาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ก็ประมาณโลกว่าได้ขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ปั๊บแล้วเราก็มาลงที่ป้ายรถเมล์เราก็ต่อรถเมล์ต่อแบบที่2เราก็นั่งมอเตอร์ไซค์เหมือนกันแล้วเราก็ขึ้น BTS พอขึ้น BTS เนี่ยแล้วเราก็ลงมาที่สถานีอารีแล้วเราก็ต่อแท็กซี่ต่อก็3ต่อประมาณนี้ถ้าเป็นแบบแรกอะเราจะกะไว้ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็น BTS เราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเราใช้วันนึงก็ถ้าไปแล้วกลับใช่มั้ยก็เกือบ200ได้ชื่อปอนค่ะเป็นวิดีโอเคเตอร์ค่ะบ้านอยู่พุทธมณฑลสาย4แต่ว่าทำงานอยู่ที่วิภาวดีทางเลือกก็คือต้องขับรถมาอย่างเดียวเพราะว่าไม่สามารถนั่งขนส่งสาธารณะมาได้เพราะว่าบ้านเราไม่ติดกับอะไรเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งซึ่งเดือนนึงอ่ะเราก็จะเติมน้ำมันประมาณแบบ 6,000 ถึง 7,000 การเดินทางมันเหมือนการที่เราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะไปทำงานใช่ไหมเราก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะแล้วกูต้องเหนื่อยก่อนที่จะมาทำงานอีกหรอถ้าเรารอรถเมล์เรารอเคยรอนานสุดชั่วโมงเกือบชั่วโมงครึ่งอ่ะอากาศมันร้อนด้วยป้ายรถเมล์ก็แบบไม่ได้บังแดดได้ทั้งหมดขนาดนั้นสายรถเมล์ที่เราขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่มีรถแอร์มันเคยมีแล้วมันก็ไม่มีการจราจรไทยมันคาดการหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะวันฝนตกอ่ะเป็นอะไรที่แบบปวดหัวน้ำก็จะท่วมพอน้ำท่วมเราก็ต้องแบบโอเคฉันจะต้องลุยน้ำนะตอนนั้นเราจำได้ว่ามันรอนานมากเพราะว่ารถตู้ที่จะมารับค่ะเขาน่าจะรถชนเหมือนแพลนที่คิวรถตู้เขาวางไว้มันลวนหมดเลยบางทีเคยถึงแบบเกือบสี่ทุ่มเราก็กลับมาแล้วเราก็นอยอ่ะอยู่ดีก็แบบอีโมก็ร้องไห้ออกมาแล้วรู้สึกว่าทำไมเราต้องมาลำบากอะไรขนาดนี้การขับรถตอนกลางคืนมันก็น่ากลัวไปอีกแบบนึงการขับเข้าซอยในบ้านเราอ่ะมันเปี่ยวมากเราเคยกลับบ้านดึกมากแต่ว่าตอนนั้นรถเสียใช่ปะก็เลยนั่งแท็กซี่มาอะไรเงี้ยระหว่างทางเข้าซอยอ่ะลุงเขาบอกว่าแบบหนูถ้าเป็นวันอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่านั่งแท็กซี่มาลึกขนาดนี้มันอันตรายจริงอ่ะเราว่าสุขภาพมันเสียนะเราจะรู้ตัวเลยว่าบางวีคสมมติเราทำงานหนักมากๆแล้วก็ต้องอยู่กับท้องถนนนานๆเราไม่ไหวเลยอ่ะคือกลับบ้านไปอาบน้ำเสร็จแล้วนอนแล้วก็ข้ามเลยไม่กินข้าวไม่อะไรแล้วเราทำงาน6วันใช่ไหมเราเลิกดึกประมาณ 3-4 วันเราไม่ได้เล่นกับหมาที่เราเลี้ยงเท่าไหร่เหมือนเขาก็แบบเปลี่ยนไปแล้วอ่ะไม่ได้อ้อนเราเหมือนเดิมไม่ได้ติดเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็แบบกระทบทั้งคนและหมานะครับถามว่ามันกระทบกับความสัมพันธ์ด้วยไหมมันก็มีแหละเราต้องคุยกับแฟนเราทุกวันใช่ป่ะเขาอาจจะต้องแบบเหนื่อยอ่ะแล้วก็นอนดึกอ่ะพอที่จะรอเราอ่ะถ้าเรื่องความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีว่ะผมไม่มีผัวเรียกว่ากระทบได้ไหมคะเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะไปมีแฟนเนี่ยจริงๆแบบมันเห็นได้ชัดมากเลยว่าคนมันไม่มีเวลาที่จะไปแบบเจอกันตรงตึกหรือแบบไปนั่งทอดคาเฟ่อะไรมันร้อนสุดท้ายคนก็ต้องไปเจอกันในเดทติ้งแอปอยู่ดีไม่ได้มีเวลามากพอให้เราไปตกหลุมรักใครอ่ะ
การพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าเราไม่อยากให้ใครกดดันตัวเองหรือเพรสเชอร์เลยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันถึงโยงกันของเรื่องการคมนาคมนั่นหมายความว่าถ้าขนส่งสาธารณะดีมันก็จะประหยัดเวลาพอประหยัดเวลาทุกคนก็จะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเขาจะได้เอาเวลาตรงนั้นนะคะไปพัฒนาตัวเองคือไม่รู้ว่าคนที่พูดสิ่งนี้เขาอยู่ตรงไหนของสังคมเขาถึงพูดคำนี้ขึ้นมาได้เงี้ยในฐานะคนทำงานหรือคนที่เป็นแรงงานมันอาจจะไม่ต้องห่วงหรือไม่ต้องคิดเรื่องพัฒนาตัวเองมั้งเราโอเคนะสมมติว่าถ้าคนอื่นอะอยากจะทำหรืออยากจะแบบอัพสกิลตัวเองเงี้ยเราก็เห็นด้วยนะโอเคคุณอยากทำคุณทำเลยแต่ว่าคนทำงานอะสิ่งที่มันต้องการมันคงต้องการแค่อยากพักผ่อนอยากใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากใช้มั้งสุดท้ายแล้วอะในระบบตรงเนี้ยยูอยากให้เขาพัฒนาตัวตนพัฒนาความรู้เพื่อเอาความรู้แล้วก็ทักษะสกิลตรงเนี้ยมาพัฒนาบริษัทตัวเองอะงั้นยูก็ต้องอินเวสต์สิอินเวสต์เงินอินเวสต์เวลาเพราะเราก็จะได้ใช้เวลาของเราในการเพิ่มเงินให้ยูอะก็ make senseก็คือเรื่องขนส่งค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พื้นฐานสำคัญที่ทุกคนควรได้รับเลยแล้วมันต้องเข้าถึงทุกคนไม่ใช่แค่ว่าพื้นที่กรุงเทพหรือว่าเมืองหลวงหรือเมืองที่สำคัญเราอยากเห็นค่าแรงที่มัน make sense มากกว่านี้หรือว่าเรื่องค่า OT อย่างเงี้ยมันไม่เคยมีใครถูกพูดถึงแล้วถูกเก็บกลายเป็นแบบว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาแหละน้องแบบใครๆเขาก็ต้องทำงานดึกเพื่อแบบแพชชั่นแบบมันไม่อะมันไม่ใช่แบบเราต้องมีกินมีใช้อะเราอยากให้ทุกที่มีงานทำอ่ะทุกคนไม่ต้องมาดิ้นรนมากระจุกตัวมาต่อสู้กันอยู่แค่ในเมืองอ่ะให้งานมันกระจายตัวไปแบบต่างจังหวัดบ้างให้เราได้มีโอกาสได้เลือกงานที่มันใกล้บ้านเราบ้างเราว่าการแก้ไขกฎหมายแรงงานให้เหลือการทำงานแค่5วันคุณอาจจะมองว่ามันเป็นแค่วันเดียวแต่มันวันนึงมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมันอาจทำให้ชีวิตเขาแบบมีความสุขมากกว่านี้ทุกวันนี้ทุกคนอะแค่จะเอาตัวรอดของตัวเองอะมันลำบากเลยเว้ยซึ่งเราเข้าใจมากๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราจะต้องการที่จะส่งเสียงไปถึงแบบภาครัฐหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องรวมตัวกันแต่ในขณะเดียวกันภาครัฐก็ดูขยับตัวช้าเหลือเกินที่จะทำตามในสิ่งที่โดยพื้นฐานแล้วประเทศอื่นเขาได้ไปแล้วอะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเอ้ยมึงมาเรียกร้องอะไรวะคนอื่นเขาก็อยู่ได้ไม่ใช่หรอเราไม่อยากเห็นคนอยู่ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรอ